ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับค่อยๆเกี่ยวสายมานะครับแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับผมสวัสดีครับผมลุงเกียวฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนนะครับเงื่อนตกปลากันนะครับผมเป็นเงื่อนที่ผูกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเงื่อนอะไรนะครับเบ็ดที่ใช้เบอร์16นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับเป็นเบ็ดมีตูดห่วงนะครับนะฮะจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวสายแรกที่จะใช้เป็นสายเอ็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเลยนะครับผมฤดูนี้ฝนกำลังจะมานะครับนะน้ำไหลนะครับปลาสวายเข้านี่ต้องไปจัดแล้วนะครับผมเราแทงจากข้างบนนะครับลงไปข้างล่างนะครับบนลงล่างนะครับเริ่มแรกนะครับจับปลายสายไว้ประมาณนี้นะครับนะครับจับไว้ตรงข้อนี้นะครับจากนั้นนะให้เราหมุนเบ็ดลักษณะนี้นะครับ1นะครับ2นะครับ3 4 5นะครับ6 7 8 9นะครับแล้วก็10นะครับนี่10รอบนะครับจากนั้นให้เราแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับค่อยๆเกี่ยวสายมานะครับแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับผมนะครับนี่เงื่อนที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแน่นนะครับแน่นมากนะครับผมนี่เวลาวัดปลาเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตัดปลายนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผม